นี่คุณผู้ชมเป็นภาพน่ารักนะคะคุณพ่ออุ้มลูกอุ้มลูกไปไหนอุ้มลูกไปทำงานด้วยเป็นหนุ่มไรเดอร์ก็คือนายพงศิษฐ์โกรธประโคนอายุ30ปีค่ะเป็นไรเดอร์ที่เลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยครับเขาเนี่ยประดิษฐ์นะคะสร้างโครงเหล็กขึ้นมาเองประกอบเองด้วยพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์แล้วก็นมมาเก็บเอาไว้ถ้าหากลูกหิวพอจะเริ่มทำงานก็ประกอบโครงค่ะให้ลูกชายเนี่ยนอนกินนมดูการ์ตูนไปด้วยแบบนี้คุณผู้ชมใส่รถไปด้วยแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเริ่มทำงานเนี่ย10โมงเช้าจนถึงช่วงเย็นนะคะเขาบอกว่าลูกเนี่ยเขาเลี้ยงง่ายมากเอาขึ้นรถก็อยู่กันไปแบบนี้ค่ะตอนขี่รถเขาก็จะขี่ช้าๆประมาณสัก 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายได้เนี่ยอยู่ที่วันละ 100-200 บาทคุณพงศิษฐ์เขายังบอกด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยมีลูก2คนคนโตเนี่ยอายุ4ขวบกว่าแล้วเรียนอยู่อนุบาล2ส่วนคนเล็กเนี่ยอายุ1ขวบ4เดือนที่ต้องพาลูกไปด้วยก็เพราะว่าภรรยาทำงานเหมือนกันช่วงเย็นภรรยาก็เลิกงานก็ต้องเลี้ยงดูลูกต่อจนตัวเขาเนี่ยก็ต้องมาวิ่งรับออเดอร์ลูกค้าจนถึงประมาณสักเที่ยงคืนจึงจะกลับบ้านให้คุณผู้ชมฟังเสียงนะคะสงสารคนเป็นพ่อสงสารด้วยขับรถหัวก็หัวเราะทั้งน้ำตากันแล้วทำไมเราไม่คิดจะฝากคนอื่นเลี้ยงทุกอย่างมันต้องใช้เงินไม่ว่าจะครอบครัวตัวเองทุกอย่างมันต้องใช้เงินอ่ะพูดไปมันไม่มีใครเข้าใจถามว่าเราอยากพาลูกไปไหมร้อยทั้งร้อยไม่มีใครหรอกอยากพาไปทุกอย่างความเสี่ยงเราระวังเขาไม่ระวังมันก็มีเราขับไรเดอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงแต่ทุกวันนี้ผมพาลูกไปผมขับ20-30คุณพงศิษฐ์ก็บอกว่าสงสารลูกนะแต่จะทำยังไงได้ก็งานที่เขาทำเป็นแบบนี้นะคะภาพที่ออกมาคุณผู้ชมก็เลยเห็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าผู้ที่มีน้ำใจเนี่ยอยากช่วยเหลือเข้ามาเยอะเลยนะคะแต่ว่าคุณพงศิษฐ์บอกว่าไม่ต้องบริจาคเงินค่ะขอเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยโทรเรียกใช้บริการจะดีกว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากให้มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าดราม่าในภายหลังแล้วหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตอ้าวแล้วคุณแม่ไปไหนคือคุณแม่เนี่ยมีงานประจำอยู่ก็ต้องไปทำงานนะครับหลังจากที่เลิกงานแล้วก็จะทำหน้าที่มาเลี้ยงดูเนี่ยแหละซึ่งทางด้านคุณพงศิษฐ์เนี่ยพอหลังจากที่ภรรยากลับมาแล้วเนี่ยฝากลูกให้ภรรยาดูแลไรเดอร์ต่อใช่วิ่งรถต่อถึงเที่ยงคืนนู่นนะฮะครับโอ้โหดูจากความเร็วที่เขาบอกว่าขี่จักรยานยนต์20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะต้องมีการแท็กหรือว่ามีการให้ข้อมูลกับคนที่สั่งอาหารหรือเปล่าว่าเป็นไรเดอร์พ่อลูกอ่อนอาจจะต้องขับช้าลงหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราสั่งของผ่านทางออนไลน์สั่งอาหารแบบ delivery เนี่ยมันจะมีช่วงของเวลาด้วยซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ลูกค้าสามารถจะสั่งยกเลิกได้ก็คือรออาหารนานเกินไปมาช้ามากกว่าจะมาถึงอาหารเย็นแต่นี้คิดว่าลูกค้าน่าจะเข้าใจใช่เลยอาจจะต้องบอกว่ามีข้อความบางอย่างที่บอกกับลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะเข้าใจและผมเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยก็น่าจะเข้าใจด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนก็ต้องประกอบอาชีพสู้ชีวิตกันแบบนี้ครับใช่แล้วครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังหางานทำอยู่นะครับ